สวัสดีค่ะจนนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่6เมษายนพุทธศักราช2562ค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราช,ชพธิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์วันที่6เมษายนพุทธศักราช2562 วันนี้เวลา17.32น,นาทนีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังปฐมบรมราชานุรนสรเชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้าฝัา่งพระนครกรุงเทพมหานคร ในการนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้ของส่วนพระองค์และของสมเด็จพระนางเจ้าสุดกิจพระบรมราชนีนาถรัชกาลที่9และทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนอในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์วันที่6เมษายน2562ในโอกาสนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชรกิติยาภาโดยเสด็จในการนี้ด้วย สำหรับปฐมบรมราชานุสรสร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสกรุงรัตนโกสินทร์ครบ150ปีพุทธศักราช2475เพื่อถวายเป็นพระราชาุสรแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีประผู้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เมื่อวันที่6เมษายน2325โดยรัฐบาลได้จัดสร้างพระบรม พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมระหว่างฝั่งพระนครกับฝั่งธนบุรี วเวลา17นาฬิกา43นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอโอโสสถวัดพระศรีรัตนศาส,สดารามในพระบรมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนไทยที่นั่งบูชาพระพุทธทมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธทยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธทเลิศดล้านภาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการที่หน้าธรรมมาศิลาทรงกราบ จากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระอุโบสถไปยังปราสาทประเทศบิดอนวัดพระศรีรัตนศ,ศาสดารามส่งจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบรพมหากษัตริยาธิราชเนื่องในการพระราชพธิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ละลึกมหาจักรีบร,บร,รมราชวงศ์วันที่6เมิายนพุทธศักราช2562 ทั้งนี้ในชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่6ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อม,มให้มีการพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูราพามหากษัตริยาที่ราชขึ้นในวันที่6เมษายนของทุกปีและทรงกําหนดให้เป็นวันจัก,กรีเพื่อน,น้อรมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีวงที่ผ่านมา ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินออกจากปราสาทพระเทพบิดรแล้วเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสศดารามประทับพระราชอาจรทรงศีลโดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงฆ์ถวายศีล วันที่6เมษายนของทุกปีเป็นวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์หรือวันจักรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์ของประเทศชาตินานับประการ นอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดก็ราบบดกระหม่อมให้สร้างพระบรมหาราชวังเรียนแบบกรุงศรีอยุธยาซึ่งระยะแรกประกอบด้วยพระมหาปราศาสตร์พระราชมทีสถานและวัดพระศรีรัตนาศาสดารามรวมเนื้อที่32ไร่และทรงพระกรุณาโปรดก็ราบบดกระหม่อมให้จัดพระราช,ชพิธีบรมราชาพิเศษขึ้นอีกครั้งหนึ่งนักพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ซึ่งเป็นพระที่นั่งอ,งองค์แรกในพระบรมหาราชวัง จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระอุโบสถไปยังมณฑลพิธีบวงสวงสังเวยเพื่อท่งหล่อพระคันธารราชและส่งหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรม,มานาถบพิตรในการนี้ส่งจุดเทียนทองเทียนเงินและทูบที่ตกเครื่องวงสวงสังเวยส่งตั้งพระราชสัตยาธิสฐานขอถวายเครื่องราชเครื่องสักการะท่งโปรยข้าวตอกดอกไม้ จากนั้นทรงเททองหล่อพระพุทธคันธารราชสี่องค์และเททองหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรม,มานาถบพิตรเสร็จแล้วสด็จพระราชดดำเนินเข้าพระอุโบสถทรงประคิญจตุป,ปัจจัยไทยธรรมทวารสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานสงฆ์และพระสงฆ์ทรงหลังทักษิโนทก สมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีรเกสำหรับพระคันธรราชทั้งสี่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกราบกระหม่อมให้สร้างขึ้นตามรูปแบบของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชที่ทรงสร้างไว้เพื่อใช้ในการพระราชพิธีเจรดพระนางคันแรกนาขวัญโดยพระพุทธรูปมิษนะศิลปะแบบสมัยรัตนโกสินทร์ ส่วนพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบร,รมนาถบพิตรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระเบิดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระบรมราชานุสรณ์และเชิญประดิษฐานบนปราสาทประเทศบิดอนวัดพระศรีรัตนาศาสด,สดารามในพระบรมมหาราชวัง สมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีทอดพระเนตรการดําเนินงานของบริษัทไปตู้บริษัทที่มีเว็บไซต์ด้านการสืบค้นข้อมูลอันดับหนึ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่5เมษายนพุทธศักราช2562เวลา8นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนห้องรับรองโรงแรมไชนาเวิลปักกิ่งพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าถู่ละอองพระบาท จากนั้นเสด็จลงณห้องแกรนบอลรูมชั้นหนึ่งโรงแรมชนยนเวปักกิ่งพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายพิริยะเข็มพลเอกอครราชทูตนกรุงปักกิ่งและภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารทั้งสามเหล่าทัพประจำสถานเอกอัครราชทูตนกรุงปักกิ่งและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตนกรุงปักกิ่งเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึก ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณารัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่3ถึง10เมษายน2562เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปสำนักงานใหญ่บริษัทไบตู้ซึ่งเป็นบริษัทที่มีเว็บไซต์ด้านการสืบค้นข้อมูลร e a r c h Engine ที่ใช้กันแพร่หลายเป็นอันดับหนึ่งของสาธารณารัฐประชาชนจีนในลีเยยนหง ก่อตั้งเมื่อวันที่1มกราคม2543พร้อมสิทธิบัตร Search Engine ในปี2561ไปตู้มีรายได้กว่า15,000ล้านดอนลลาร์สหรัฐมียอดผู้ใช้งานเฉลี่ย161ล้านคนต่อครั้งต่อวันเมื่อเทียบสัดส่วนผู้ใช้งานทั่วโลก ไบตู้อยู่อันดับ4สาเหตุที่ไบตู้เป็นที่นิยมสูงเพราะสามารถประมวลข้อมูลจาก Big Data ต่างๆได้จำนวนมากทำให้ข้อมูลถูกต้องแม่นยำและน่าเชื่อถือนอกจากนี้ยังวิจัยและพัฒนา AI หรือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ผู้คนใช้งานได้ง่ายและสะดวกได้ข้อมูลถูกต้องเชื่อถือได้บริษัทไบตู้มีวิสัยทัศน์จัดเป็นบริษัทเทคโนโลยีอันดับต้นๆของโลก ที่เข้าใจผู้ใช้งานและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนปัจจุบันไยตู้มีวิศวกรทำหน้าที่วิจัยและพัฒนาหลายหมื่นคนทำให้ไยตู้ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและเทคนิคด้าน Search Engine ในระดับโลกสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นหนึ่งในสี่ประเทศในโลกที่มีเทคโนโลยีนี้ สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Big Data ของบริษัทไปตู้ด้านต่างๆอาทิระบบการจดจำใบหน้าระบบการจดจำด้วยเสียงเทคโนโลยีการแปลภาษาการสั่งงานเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะด้วยเสียงในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทได้นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมเช่นการค้นหาผู้สูญหายด้วยระบบการจดจําใบหน้าที่ผ่านมาสามารถพบคนหายได้แล้ว5,000คนนอกจากนี้บริษัทยังให้ความรู้เป็นฐานให้บริษัทอื่นๆที่วิจัยผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้ด้วยการนําเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆอาทิรถยนต์ไร้คนขับ บริษัทได้พัฒนานเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องจนอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกเมื่อปี2561บริษัทได้รับอนุมัติจากรัฐบาลปักกิ่งให้ผลิตรถยนต์ไร้คนขับชุดแรกรวมทั้งให้มหาวิทยาลัยต่างๆได้มาทดลองประยุกต์ใช้ AI ในงานต่างๆเช่นการจดจำใบหน้าการนำไปใช้ในการเกษตรเช่นการคัดขนาดผลลูกท้อนอกจากนี้ยังประดิษฐ์เครื่องแสดงผลคัดกรองการตรวจลักษณะภายในของดวงตาด้วยปัญญาประดิษฐ์ เพื่อคัดกรองอาการผิดปกติต่างๆของตาเช่นจอประสาทต,ตาเสื่อมจากเบาหวานจอประสาทต,ตาเสื่อมในผู้สูงอายุและต้อหินบริษัทเอกชนของจีนพัฒนาคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อให้มนุษย์มีความเป็นอยู่ดีขึ้นใช้ชีวิตได้ง่ายและสะดวกขึ้นและยังนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งประดิษฐ์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมใช้ AI ด้านการแพทย์การสาธารณสุข เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในด้านต่างๆตอนเที่ยงสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทำเนียบเอกอัครราชทูตนกรุงปักกิ่งพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันอดีตพระอาจารย์ถวายพระอักษรภาษาจีนมีพระราชปฏิสันถานอย่างใกล้ชิดและพระราชทานของที่ระลึกเป็นที่ประทับใจแก่อดีตพระอาจารย์เป็นอย่างยิ่ง เวลา15นาฬิกา15นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งร้อยโทบรรพศอุดชินอัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถานโดยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จแล้ว ประทับเครื่องบินของบริษัทแอร์ไชน่าเที่ยวบินที่ c a 1815เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งไปเมืองเซี่ยเหมินใช้เวลาบินประมาณ2ชั่วโมง20นาทีเวลา19นาฬิกาสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติเซียเหมินเกาฉีนางสาวกานติมลรักษาเกียรติกงสุนใหญ่เมืองเซียเหมิน และข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเซี่ยเหมินเฝ้าทุลอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถานด้วยผู้มาเฝ้าทุลอองพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมแชงกรีลาเซี่ยเหมินซึ่งสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเซี่ยเหมินจัดถวายเป็นที่ประทับแรมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเมืองเซี่ยเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีน องค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบเกียรติบัตรชั้นสูงกิติมศักดิ์พร้อมเข็มพระปกเกล้าและเข็มกิติคุณสถาบันพระปกเกล้าแก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบันพระปกเกล้าและมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มพระปกเกล้าแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประจำปี2559ถึง2560 วันนี้เวลาสิบหนาฬิกาหสนาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระาบกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังศาลาดุสิตาลัยสวนจิตตดาพระราชวังดุสิตในการมอบเกียรติบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์พร้อมเข็มพระปกเกล้าและเข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้าแก่คณาจารย์และบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบันพระปกเกล้าจำนวน12คนและมอบประกาศนียิบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มพระปกเกล้าแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประจำปี2559ถึง2560รวม5หลักสูตรซึ่งเป็นการจัดการศึกษาให้แก่สมาชิกรัฐสภาข้าราชการการเมืองข้าราชการระดับสูงพนักง,งานรัฐวิสาหกิจร,ระดับบริหารบุคลากรภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาสังคมและหน่วยงานอื่นๆของรัฐและเอกชนตลอดจนสื่อมวลชนและผู้บริหารจากองค์กรพัฒนาเอกชนโดยมีผู้สําเร็จการศึกษาดังนี้ หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่20จำนวน113คนหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนรุ่นที่16จำนวน133คนหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่15จำนวน103คนหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุขรุ่นที่8จำนวน78คน และหลักสูตรการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนรุ่นที่4จํจำนวน82คน ในการพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษร,รัชการที่10พุทธศักราช2562กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการจัดทำน้ำอภิเษกเพื่อทุนเล้้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามโบราณราชประเพณีกำหนดให้มีพระราชพิธีบรมราชาพิเศษการสืบราชสันตติวงศ์เพื่อความเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์หลังจากขึ้นส่งราชการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษครั้งกรุงรัตนโกสินทร์แต่ยึดแบบอย่างการพระราชพิธีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ความสําคัญคือน้ําอภิเสกซึ่งน้ําอภิเสกที่ทรงรับนั้นเป็นน้ําที่ได้พลีกรรมตักมาจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในราชอาณาจักรไทยมีความหมายว่าเพื่ออัญเชิญให้พระมหากษัตริย์ทรงแผ่พระราชอาณาปกครองประชาชนในทิศทั้ง8สําหรับน้ําอภิเสกที่ใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษรัชกาลที่10กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ดยเป็นน้ําจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สาคัญแบ่งเป็นสองส่วนคือน้ําส่งพระมุรธาพิเศษจากแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์9้าแห่งและน้ําอภิเศกเป็นน้ําจากแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์ต่างๆใน7 6จังหวัดจํานวน107แห่งซึ่งบางจังหวัดมีมากกว่า1แห่งและจากหอศรสตราคมในพระบรมหาราชวังอีกหนึ่งแห่งรวมเป็น108แห่งการจัดทําน้ําอภิเศกทําในวันที่6 8แและ9เมษายน2562ดังนี้ วันนี้เริ่มเวลา11นาฬิกา52นาทีถึง12นาฬิกา38นาทีผู้ว่าราชาการจังหวัดเป็นประธานประกอบพิธีพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศในกรณีจังหวัดที่มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์มากกว่าหนึ่งแห่งผู้ว่าราชาการจังหวัดได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชาการจังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชาการเป็นประธานตามลำดับ ส่วนการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ําจากแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์สําหรับจ,จัดทําน้ําส่งพระมรุธาภิเศษนั้นแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์9แห่งมีปลัดกระทรวงมหาดไทยรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานในพิธีประธานในพิธีใช้ที่ตักน้ําซึ่งทําด้วยทองเหลืองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง4นิ้วด้ามจับยาว6นิ้วตักน้ําใส่ ในขันสาครเป็นขันน้ำทองเหลืองมีหูจับเป็นหัวสิงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง12นิ้วมีน้ำหนัก4.8กิโลกรัมมีการยิงเลเซอร์เป็นรูปตราของกระทรวงมหาดไทยบรรจุน้ำได้จํานวน5ลิตรแล้วปิดฝาห่อด้วยผ้าขาวไม่มีลวดลายผูกด้วยริบบิ้นสีขาวเสร็จแล้วเชิญไปยังสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกของแต่ละจังหวัด อาทิน้ำจากเป็นจากสุทธคงคาแม่น้ำสำคัญ5สายในยราชอาณาจักรไทยได้แก่แม่น้ำบางปะกงพลีกรรมตักน้ำที่บึงพระอาจารย์ตำบลพระอาจารย์อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกแม่น้ำป่าศักพลีกรรมตักน้ำที่บริเวณบ้านท่าราบตำบลต้นตาลอำเภอเสาให้จังหวัดสระบ,บุรีแม่น้ำเจ้าพระยาพลีกรรมตักน้ำที่บริเวณปากคลองบางแก้วอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทอง แม่น้ำราชบุรีพลิกรรมตักน้ำที่บริเวณคลองดาวดึงสามแยกหน้าวัดดาวดึงตําบลบางช้างอําเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามและแม่น้ำเพชรบุรีพลิกรรมตักน้ำที่บริเวณท่าน้ำวัดท่าชัยสิริตําบลสมอปลืออําเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีน้ำจากสระศีสะคือสระเกศสระแก้วสระขาสระยม,มานาในอําเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี สำหรับทิศท,ทั้ง8ของราชอาณาจักรไทยมีกรุงเทพมหานครเป็นจุดศูนย์กลางเรียกว่าทิศกลางวงรัศมีออกไป360องศาครอ,อบคลุมทั้งประเทศและแบ่งเป็น8ส่วนหรือ8ทิศได้แก่ทิศบุรพาหรือทิศต,ตะวันออกมี7จังหวัดได้แก่ฉะเชิงเซาบุรีรัมปราจีนบุรีศรีสะเกดสระแก้วสุรินและอุบลร,ราชธานี อาทิจังหวัดสักแก้วมีแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์หนึ่งแห่งคือสักแก้วสวักขัญอยู่ที่อําเภอเมืองสักแก้วมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีคือกองกําลังพลเชื่อว่าเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์โดยก่อนที่จะยกกองทัพไปปราบปรามความไม่สงบจนสําเร็จนั้นได้แวะบริเวณนี้เพื่อใช้น้ําในสักแก้วสวักขัญเป็นน้ําดื่มและใช้สอยทําให้มีพลังเป็นสิริมงคลอีกทั้งเชื่อกันว่าขจัดโรคภัยไข้เจ็บได้ด้วย และจังหัดอุบลราชธา,านีมีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์หนึ่งแห่งคือบ่อน้ําโจกเมืองบารินชำราบซึ่งเป็นบ่อน้ําผุดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ไหลรินตลอดทั้งปีไม่เคยเกิดแห้งแม้ในหน้าแลง้งทิศอาคาเนย์หรือทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้มีห้าจังหวัดได้แก่จันทบุรีชนบุรีตราดระยองและสมุทรปราการ อทิจังหวัดจันทบุรีมีแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์สามแห่งคือแหล่งน้ําทานนารายจากน้ําตกคลองนารายซึ่งอยู่บริเวณเชิงเขาสาบาตำบลคลองนารายอำเภอเมืองจันทบุรีบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์สักแก้วอยู่ที่อํเาเภอท่าใหม่และบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดพลับําบลบางกระจะอํเาเภอเมืองจันทบุรีซึ่งผู้คนในชุมชนบางกระจะและใกล้เคียงหากต้องการน้ำเพื่อทำน้ำพระพุทธมนต์ใช้รักษาโรคภัยไข้เจ็บและประกอบพิธี กรรมต่างๆก็จะนำน้ำจากบ่อนี้ใช้ในการดังนั้นทิศทักษิณหรือทิศใต้มี11จังหวัดได้แก่กระบี่สตูลสงขลายะลาภูเก็ตพัทลุงปัตตานีนราธิวานสนครศรีธรรมราชตรังและสุร,ราษฎร์ธานีอาทิจังหวัดยะลามีหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์หนึ่งแห่งชื่อสักแก้ว อยู่ในถ้ำม,มืดบริเวณวัดคูหาพิมุกตําบลน,น้าถ้ำอําเภอเมืองยะลาซึ่งถ้ำม,มืดนั้นอยู่ในถ้ำแจง้งโดยระยะทางจากปากถ้ำเข้าไปยังสากแก้วประมาณ200เมตรทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เคยเสด็จพระราชดําเนินไปจึงเรียกถ้ำม,มืดว่าถ้ำปอป,อปอรอส่วนจังหวัดภูเก็ตมีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์หนึ่งแห่งคือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่วัดชัยธารารามอำเภอเมืองภูเก็ตประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงเลื่อมใสศรัทธาด้วยมีความเชื่อว่าน้ำในบ่อนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์สามารถป้องกันโรคภัยไข้เจ็บแก่ผู้ที่ได้ดื่มกินและสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่นำไปปราบป,ปรมร่างกายและจังหวัดตรังมีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์หนึ่งแห่งคือแม่น้ำตรังมีความยาวประมาณ123กิโลเมตร โดยประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ํานณะบริเวณร่องน้ําลึกของแม่น้ําตรังหน้าท่าน้ําวัดประสิทธิ์ทชัยหรือวัดท่าจีนอําเภอเมืองตรังทิศหรดีหรือทิศตะวันตกเชียงใต้มี7จังหวัดได้แก่ชุมพรประจวบคีรีขันธ์พังงาเพชรบุรีระนองสมุทสงครามและสมุทรสาคร อาทิจังหวัดประจวบคิรีขันมีแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์หนึ่งแห่งคือบอ่อน้ําทิพที่วัดเข้าที่วัดเขาถ้ำม,ม้าร้องอําเภอบางสะพานซึ่งน้ําใสสะอาดและมีน้ําตลอดทั้งปีเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนในพื้นที่ทิศปัดฉิมหรือทิศตะวันตกมีสองจังหวัดได้แก่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดราชบุรีอาทิจังหวัดนครปฐมมีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์หนึ่งแห่ง คือสระน้ําจันทร์หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าสาะบัวอยู่ห่างจากองค์พระปฐม,มเจดีย์ไปทางทิศตะวันตกประมาณ2กิโลเมตรสันนิษฐานว่าใช้ในพิธีทางศาสนาพราหมณ์มาแต่โบราณทิศพายัพหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือมี6จังหวัดได้แก่กาญจนบุรีตากนนทบุรีแม่ห้องสอนสุพรรณบุรีและอุทัยธานี อาทิจังหวัดนนทบ,บุรีมีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์หนึ่งแห่งคือแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้าพระบรมราชาุสาวรีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารตำบลบ,บางศรีเมืองอำเภอเมืองนนทบ,บุรีซึ่งบริเวณวัดเคยเป็นสถานที่สำหรับประกอบพิธีกรรมเพื่อความเป็นสวัสดีมงคลในการยกทัพไปสู้ศึกสงครามในหลายคราวประชาชนจึงเชื่อกันว่า บริเวณนี้มีความศักดิ์สิทธิ์เหมาะแก่การใช้ทำน้ำพระพุทธมนต์ในโอกาสสำคัญต่างๆทิศอุดรหรือทิศเหนือมี20จังหวัดได้แก่กำแพงเพชแรแพร่ลบบุรีลำปางลำพูนเลยสิงห์บุรีสุขโขทยัยอ่างทองเพชรบูรณ์พิษณุโลกชัยนาทเชียงรายเชียงใหม่นครสวรรค์นา่านพระนครศรีอยุธยาพะเยา,พ,ยาพิจิตรและอุตรดิต อาทิศจังหวัดแพร่มีแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์4แห่งได้แก่บ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์วัดพระหลวงตั้งอยู่ภายในวัดพระหลวงตำบลพระหลวงอําเภอสูงเม่นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ลานาแม่คําม,มีตั้งอยู่ที่บ้านช้างทองตําบลแม่คําม,มีอําเภอเมืองแพร่บ่อน้ําวัดบ้านนัน,นทารามตั้งอยู่ที่บ้านนันทารามตําบลแม่ยมอําเภอเมืองแพร่มีน้ำใสและเย็นผุดขึ้นเองตลอดปีเจ้าบ้านในพื้นที่จึงเรียกว่าบ่อน้ำทิพย์ ถือเป็นบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์และบอ่อน้ําพระฤาษีตั้งอยู่ภายในศูนย์ปฏิบัติธ,ธรรมบอร่อน้ําพระฤาษีบ้านแม่ศิลตําบลแม่เกิงอําเภอวังชิ้นส่วนจังหวัดลบบุรีมีแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์หนึ่งแห่งอยู่ด้านหน้าพระโอโบสถวัดกบิสรารามราชบวรวิหารอ,เ,อรเมืองลบบุรีสันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายมหาราชและส่งใช้น้ำจากแหล่งน้ำแห่งนี้ประกอบพิธีทางศาสนา และจังหวัดสุขโขทัยมีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สามแห่งได้แก่บ่อตรพังทองอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์อำเภอเมืองสุขโขทยัยบ่อแก้วและบ่อทองอยู่ที่อำเภอศรีสัชนาลัยซึ่งเคยนำไปประกอบพิธีทำน้ำพระพุทรรธมนต์ในพระราชพิธีสำคัญตั้งแต่สมัยสุขโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ทิศอีสานหรือทิศตะบันออกเฉียงเหนือมี18จังหวัด ได้แก่การลาศินอุดรธานีอำนาจเจริญหนองบัวลำพูหนองคายสระบ,บุรีสกลนครร้อยเอ็ดยโสธรมุกดาหารมหาสรารคามปทุมธานีนครราชสีมานครพนมนครนายกชัยภูมิขอนแก่นและบึงกาฬอาทิตย์จังหัดสกลนคร มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์หนึ่งแห่งอยู่ในบริเวณวัดพระาธาตุเชิงชุมวรวิหารอเ,าเมืองสกลน,นครชื่อบ่อน้ำผูน้ำลอดส่วนจงังหวัดมหาสารคามมีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์หนึ่งแห่งคือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หนองดูนอยู่ที่บ้านหนองง้งตำบลน,นาดูนอเภอนาดูนและจงังหวัดขอนแก่นมีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์หนึ่งแห่งคือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บาราย ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดกู่ประภาชัยบ้านนาคำน้อยตำบลบัวใหญ่อำเภอ,อนาพองหลังจากนั้นในวันที่8เมษายน2562จะประกอบพิธทีทำน้ำอภิเษกและน้ำสงฆ์พระมุรธาพิเศษและในวันที่9เมษายน2562จะบรรจุน้ําอภิเษกและน้ำสงฆ์พระมุรธาพิเศษลงในคนโทรน้ําอภิเษก และทำพิธีเวียนเทียนสมโพธิน้ำอภิเษกณนะสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกของแต่ละจังหวัดในวันที่10เมษายน2562จะเชิญคนทน้ำอภิเษกจากจังหวัดต่างๆรวม85ใบไปยังกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครสำหรับกรุงเทพมหานครนั้นทางกรุงเทพมหานครได้กลับบังคมทูลขอพระราชทานน้ำพระพุทธมนต์ จากหอศาตตราคมในพระบรมหาราชวังเพื่อเชิญไปเป็นน้ำอภิเษกร,รวมกับจังหวัดต่างๆซึ่งจะทำการปลีกรรมจากหม้อน้ำมน,นหอศาสตราคมในพระบรมหาราชวังในวันที่12เมษายน2562ในวันที่18เมษายน2562ช่วงเช้าจัดริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษกจากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศน์เทพพระวราราม และในช่วงเย็นจะประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกรวมณพระวิหารวัสุทัศเทพ,พรวรารามและในวันที่19เมษายน2562ช่วงเช้าจัดริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษกจากวัสุทัศเทพ,พรวรารามไปยังพระอุโบสถมพระศรีรัตนสสดารามในพระบรมหาราชวัง สาธุชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรมพมหากัตษริยาธิราชเนื่องในวันจักรีวันที่6เมษายน2562 วันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชาอนุญาตให้สาธุชนเข้าถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทประเทศบิดรวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมหาราชวังเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทุกพระองค์ล้วนทรงมีต่อปวงชนชาวไทยและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต โดยประชาชนต่างตั้งจิตอธิษฐานขอให้สมเร็จพระบุรพัพมหากษัตริยาธิราชส่งช่วยปกป้องบ้านคุ้มครองเมืองให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไป สำหรับปราสาทประเทศบิดอนนี้ตังในวันจักรีวันที่6เมษายนตั้งแต่พุทธศักราช2461เป็นต้นมาพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดกราบรรกะรม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สาธุชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปได้เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์ คณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีและพระเจ้าวราวงศเธอพระองค์เจ้าโสมสวรีพระวรราชาธิรัตด,ดามาศขอพระองค์ทรง,งหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วรว,วันนี้ที่อาคารสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนโรงพยาบาลรามาธิบดีเขตร,ราชเทวีกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและแต่างจังหวัดอาทิราชสกุลสังฆทัศน์ และราชสกุลเทพหัสดินนำจจกกันดอกไม้และสิ่งของต่างๆไปถวายที่เบื้องหน้าพระรูปสำเ็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลยลักษณ์อัครราชกุม,มารีพร้อมลงนามถวายพระพรขอพระองค์มีพระพาณามัยแข็งแรงทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน ่วนที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสนรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจก,กันดอกไม้ไปถวายเบื้องหน้าพระรูปพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระบรรราชาธนัดดามาศพร้อมลงนามถวายพระพรขอพระองค์มีพระพาราไม่แข็งแรงและทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็ววันอาทิรัชสกุลเทพหัดสดิน ท่านี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา9นาิกาถึง16นาฬิกานาทีของทุกวันจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิดิสวภา,าเอกเยิมศินสวัสดีค่ะ